ซุปตาบันเทิงนิวชิปปี้เจองานหิงต่างชื่นชมร่วมงานสบายใจบันเทิง22กค2567ถึง11นาฬิกา12นาทีโคจรมาร่วมงานกันครั้งแรกในละครบูหลันมันตราทางช่อง8สำหรับพระนางงานดีนิววงศกรปรมัตถากรกับชิปปี้ศิรินทร์ปรีดียานนท์โดยวันนี้ทั้งคู่ได้มาพูดคุยถึงบทบาทที่ได้รับและการร่วมงานกันรวมถึงเรื่องความรักของแต่ละคนบทบาทคาแรคเตอร์ที่ได้รับในเรื่องนิวผมเล่นเป็นออกจันและแสงศูนย์ซึ่งมันคือตัวละครเดียวกันแต่คนละชื่อคนละยุคสมัยออกจันจะเป็นหนุ่มสมัยอยุธยายอมแลกทุกอย่างเพื่อปกป้องคนที่รักส่วนแสงศูนย์คือตัวเดียวกับออกจันแต่เพียงแค่เขามีชีวิตอยู่ยาวมาถึง400ปีชิปปี้ส่วนชิปรับบทบัวระวงจะเก่งในทุกๆอย่างสู้คนรักความถูกต้องบัวระวงหลุดข้ามเวลาไปสมัยอยุธยาทำให้กลายเป็นตัวประหลาดที่หลงข้ามยุคไปซึ่งจะแตกต่างกับอีกตัวละครคือสโรชาที่ดูเป็นเด็กเนิร์ดจริงๆในเรื่องมี3ยุคแต่ด้วยตัวละครของบัวระวงในสมัยอยุธยากับช่วงปี2000จะเป็นคนเดียวกันโดยบูหลันมันตราเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่หลงไปในยุคอยุธยาและพยายามทำทุกทางให้ได้กลับมาแต่สุดท้ายก็ต้องตายแล้วกลับชาติมาเกิดใหม่เพื่อแก้ไขปมต่างๆความยากและความท้าทายชิปปี้คือการต่อสู้ในฉากแอคชั่นจะบู๊หนักแทบทุกฉากแบบไม่มีสแตนด์อินทั้งฉากตกหน้าผาขี่ม้ายิงธนูอาจจะไม่ยากเกินตัวเราแต่ค่อนข้างใช้พลังและเหนื่อยพอสมควรอย่างฉากตกเขาฉากนี้ได้แผลกลับบ้านด้วยมันต้องเล่นจริงกลิ้งตีลังกาตกหน้าผาจริงๆวันนั้นกลับบ้านคอเคล็ดเลยค่ะนิวเรื่องนี้เหนื่อยมากกับการต้องถ่าย2ตัวละครสลับไปมาส่วนความยากคือเทคนิคการถ่ายทำโดยผู้กำกับอยากเล่าเป็นภาพกว้างในฉากต่อเนื่องที่เป็นซีเควนต์ต่างๆซึ่งต้องถ่ายพร้อมกันทำให้เราต้องถ่ายซ้ำในหลายขั้นตอนบางทีในหนึ่งฉากใช้เวลาเกือบทั้งวันนอกจากนี้ในเรื่องคำพูดก็เป็นสิ่งที่ยากการร่วมงานกันครั้งแรกเป็นอย่างไรบ้างนิวเซอร์ไพรส์มากวันแรกที่ถ่ายทำชิปปี้ต้องบูทั้งวันเขาอึดมากๆที่สำคัญคือน้องไม่งอแงเลยผมยังงอแงมากกว่าอีกหัวเราะทำให้เวลาทำงานด้วยแล้วสบายใจมากๆครับชิปปี้ชิปก็เช่นกันอีกหนึ่งความสบายใจของชิปคือการได้เข้าฉากกับพี่นิวเพราะเป็นเซฟโซนที่ดีของชิปมากๆเราจะคอยถามและเป็นห่วงกันเสมอทำให้รู้สึกอุ่นใจมากๆค่ะถามเรื่องหัวใจบ้างเห็นว่าน้องนาวที่สานาดเรียนจบแล้ววางแผนอนาคตกันยังไงนิวแพลนอนาคตยังคุยกันเหมือนเดิมเรื่องแต่งงานนะวันนี้ยังไม่มีความเห็นเราตรงกันการแต่งงานมันสำคัญแต่ยังไม่จำเป็นในช่วงนี้ครอบครัวเราทั้งคู่แฮปปี้ไม่รีบร้อนในยุคนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่างานแต่งงานเป็นประเพณีที่ฟุ่มเฟือยก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราพร้อมแล้ววันนั้นเราอยากจัดงานค่อยมาคุยกันอีกทีส่วนเรื่องลูกเบื้องต้นคุยกันแล้วว่าไม่อยากมีกันทั้งคู่ครับชิปปี้ล่ะความรักตอนนี้เป็นยังไงบ้างชิปปี้ก็ดีค่ะคนนี้คบกัน2ปีกว่าเราเป็นเหมือนเพื่อนกันมากกว่าชิลมากคุยกันได้ทุกเรื่องไม่มีอะไรต้องกังวลในฐานะแฟนทำให้สามารถไปโฟกัสเรื่องอื่นในชีวิตได้ดีขึ้นส่วนอนาคตตอนนี้อยากประสบความสำเร็จของตัวเองคนเดียวก่อนแล้วค่อยมีชีวิตคู่ขอโฟกัสตัวเองก่อนยังมีหลายอย่างที่ต้องทำเลยรู้สึกว่าเรามีกันและกันอย่างนี้ไปก่อนแล้วรอให้ทุกอย่างเข้าที่เข้าทางค่อยคิดก็ได้สุดท้ายฝากผลงานละครนิวฝากละครบูหลันมันตราด้วยครับเป็นละครที่มีครบทุกรสทั้งแฟนตาซีบูแอคชั่นโรแมนติกคอมเมดี้ดราม่าสืบสวนสอบสวนฆาตกรรมแย่งชิงอำนาจรับรองถูกใจทุกคนแน่นอนชิปปี้อยากให้ทุกคนติดตามชมทุกวันจันทร์พฤหัสเวลา18นาฬิกา
ทางช่อง8รับประกันความเข้มข้นทุกอารมณ์ค่ะ นายกรัฐมนตรีบุกสนห้วยขวางติดตามป้ายโฆษณากำชับกวดขันทุนจีนเทายาเสพติดการเมืองวันที่22กรกฎาคม2567 15:50 น.นายกรัฐมนตรีบุกสนห้วยขวางติดตามที่มาป้ายโฆษณาขายพาสปอร์ตและสัญชาติติดราสีแยกห้วยขวางที่โดนถอดไปแล้วกำชับกวดขันทุนจีนเทายาเสพติดเมื่อวันที่22กรกฎาคมผู้สื่อข่าวช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปที่สน.ห้วยขวางเพื่อติดตามกรณีการขึ้นป้ายโฆษณาที่ประกาศขายพาสปอร์ตและให้สัญชาติเป็นภาษาจีนโดยติดอยู่บริเวณแยกห้วยขวางถนนรัชดาภิเษกจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์และต่อมาได้มีการถอดป้ายดังกล่าวออกไปแล้วโดยนายกรัฐมนตรียังได้กำชับผู้กำกับการสน.ห้วยขวางเรื่องทุนจีนสีเทารวมไปถึงเรื่องปัญหายาเสพติดในพื้นที่ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพลตำรวจโทกิจชนจันยรมรองผู้กำกับการปสน.ท่าข้ามที่วัดยางสุทธารามแขวงบ้านช่างหล่อเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครโดยนายกรัฐมนตรีสั่งให้มีการตรวจสอบถึงที่มาที่ไปการขึ้นป้ายโฆษณาดังกล่าวและหากมีความผิดตามกฎหมายให้ดำเนินการตามกระบวนการนอกจากนั้นยังสั่งให้ทางเจ้าหน้าที่เข้มงวดในพื้นที่ดังกล่าวเนื่องจากเขตห้วยขวางมีการเข้ามาลงทุนทำธุรกิจของชาวจีนจำนวนมากจึงอยากให้มีการเข้มงวดตรวจสอบทุกอย่างต้องดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายขณะเดียวกันก็ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้มงวดเรื่องของยาเสพติดและเรื่องหนี้นอกระบบในพื้นที่ที่รับผิดชอบด้วยจิ๊กนวรัตน์เปิดชีวิตในวงการกว่า40ปีเกือบสิ้นชื่อเพราะพระเอกดังพาขับรถตกเหวบันเทิงวันที่22กรกฎาคม2567 15:00 น.จิ๊กนวรัตน์เปิดชีวิตในวงการกว่า40ปีเกือบสิ้นชื่อพระเอกดังพาขับรถตกเหวเผยมุมมองเรื่องลูกจำเป็นไหมต้องให้ลูกมาเลี้ยงยามแก่เท่าโลดแล่นในวงการบันเทิงมากว่า40ปีสำหรับนางเอกตลอดการจิ๊กนวรัตน์ยุคตนานฝากผลงานละครหนังมากว่า500เรื่องล่าสุดออกมาเปิดใจเรื่องราวในชีวิตแบบ Exclusive ในรายการ Podcast น้องใหม่ขมคอสตอรี่ Podcastของพิธีกรอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเบนจิรายุจันทรวงศ์หรือเบนตุ๊ดย่อยข่าวโดยแม่จิ๊กได้ร่วมแชร์เหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มเข้าวงการมาจากชื่อเดิมที่พ่อตั้งให้เด็กหญิงอ่างแก้วเข้าสู่วงการภาพยนตร์โดยภาพยนตร์เรื่องแรกแผ่นดินของเราได้รางวัลตุ๊กตาเงินดาวรุ่งพรุ่งนี้จากนั้นได้ย้อนเล่าเรื่องราวในยุคเก่าช่วยเหลือตัวเองทุกอย่างยุคที่พึ่งพาตัวเองเป็นหลักไม่เหมือนยุคนี้สมัยก่อนไม่มีผู้จัดการส่วนตัวต้องดูแลตัวเองไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้เข้าสู่วงการบันเทิงชีวิตที่พลิกผันจากคนธรรมดาสู่ดาวรุ่งพรุ่งนี้ก่อนแย้มค่าตัวที่ได้รับสมัยก่อนเรื่องละ 30,000 บาทแถมยังเคยโดนโกงค่าตัวแต่ที่ทำเอาจำไม่ลืมคือนาทีเฉียดตายของดาราระดับซุปตาขับรถตกเหวบาดเจ็บหนักอุบัติเหตุที่จำได้ไม่มีลืมเข้าฉากขับรถโดยมีเอกสรพงษ์เป็นคนขับรถไม่มีเบรกพี่เอกขับรถลงเหวพร้อมเบิร์ดธงชัยหัวแตกแต่พี่เอกไม่เป็นไรเพราะเป็นคนขับในขณะที่ตัวเองขาหักส่วนเปิ้ลจารุณีหลังหักได้รับบาดเจ็บกันหมดปิดการเป็นความลับใช้เฮลิคอปเตอร์มาสอยทีละคนเลยเข้าใจความหมายชีวิตคนเราว่าเปราะบางสั้นมากก่อนจะเปิดใจเข้าสู่วงการแต่งหน้าศพได้เห็นสัจธรรมชีวิตของมนุษย์
มีคนทุกประเภทยากดีมีจนและที่จดจำไม่ลืมคือการแต่งหน้าให้ปอทฤษฎีวาระสุดท้ายของชีวิตทุกวันนี้แม่ยังเป็นจิตอาสาทำงานให้ทุกโรงพยาบาลความขมที่เคยผ่านมาในชีวิตของแม่จิ๊กนวรัตน์เป็นบทเรียนที่สอนทุกคนทุกคนจะมองตัวเองว่าอยู่ในโลกนี้ด้วยความลำบากตอนนี้แย่แต่ตนจะมองว่าถึงอะไรจะแย่จริงแต่เราไม่ได้ลำบากคนเดียวมีคนอีกเยอะแยะมากมายรอบตัวเราที่อยู่สูงกว่าเราหรือแย่กว่าเราเกิดมาในชีวิตเราไม่ได้เรียนรู้ทีละขั้นตอนเรากระโดดขึ้นไปพอเรากระโดดขึ้นไปแล้วไปเจอสิ่งที่มันหนักเราจะรับได้ไหมถ้าเรารับได้ก็ดีไปแต่ถ้าเรารับไม่ได้ก็ต้องร้องไห้แล้วแม่จะร้องไห้แค่วันเดียวเพราะว่าพรุ่งนี้จะไม่มีวันร้องไห้อีกแล้วก่อนจะปิดท้ายด้วยแง่คิดของการเลี้ยงลูกทั้งนี้แม่จิ๊กมีมุมมองความเป็นแม่ที่ไม่ได้หวังให้ลูกๆมาเลี้ยงดูยามแก่เฒ่าเพราะลูกก็มีชีวิตของเขาเองตัวเราเองเป็นที่พึ่งของตัวเราเองอยู่เพื่อความสุขของตัวเราเองดีกว่าติดตามรายการเต็มรูปแบบได้ทางช่อง YouTube เบ้นคมคอทุกวันอังคารเวลา 21.00 น.